ประสบการณ์ขนหัวลุกประสบการณ์ขนหัวลุกวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคุณโจ๊กเกอร์นะฮะนักแสดงหนุ่มมากความสามารถนะครับคุณโจ๊กเกอร์เนี่ยเคยไปเหมือนกับไปลองของขนองมากตอนนั้นไม่รู้อายุเท่าไหร่นะครับเข้าไปลองของที่โรงพยาบาลครับปรากฏว่าลองเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะกลับมาบ้านครับมีอะไรเนี่ยตามกลับมาด้วยนี่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ในหลายเหตุการณ์ซึ่งน่ากลัวเกี่ยวตัวเขาเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปฟังคุณโจ๊กเกอร์ได้เลยครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจมากครับซีกันเหรอซีกันครับผมโดนกันหลายรอบจริงครับวีรกรรมดีๆมีกันเพียบเลยนะครับผมครับคุณโจ๊กเกอร์ณภัทรเดี๋ยวสนิทกันใช่มั้ยสนิทกันเอาเปลี่ยนชื่อใหม่ใช่มั้ยพี่ทำไมต้องอ่านภัทรเดี๋ยวก่อนฮะคือที่ชื่อว่าพี่โจ๊กเกอร์ครับนพชัยครับและตอนนี้ก็คือได้มาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนพธรเปลี่ยนมา10ปีแล้วเหรอนพธรเปลี่ยนนานแล้วไม่ได้เจอกันนานไงซีขอต้อนรับคุณโจ๊กเกอร์ณภัทรนามสกุลมัทวีวงครับโอเคสวัสดีครับ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 ขอบคุณสคริปต์ครับผมเอามาเข้าเรื่องเลยมาพี่บองจัดเลยมาฟ็อกนะฮะถามโจ๊กเกอร์ก่อนเรื่องความเชื่อก่อนความเชื่อเกี่ยวเรื่องของโลกหลังความตายเรื่องของผีวิญญาณแบบนี้เชื่อน้อยเชื่อมากยังไงบ้างแรกๆคือไม่เชื่อเลยว่ามันน่าจะเป็นเรื่องคนละอย่างแต่หลังๆพอโตมายิ่งมาทำงานในวงการได้ทำอะไรพวกนี้บ่อยๆเราเชื่อว่าเห็นไอ้เรื่องมันมีจริงนะเพียงแต่ว่าใครจะสัมผัสได้สัมผัสไม่ได้นั่นจริงเขาอยู่ล้อมรอบตัวเราหมดเลยช่วยเล่าได้ไหมประสบการณ์ที่เราเจอแบบจังๆนี่เป็นยังไงตอนเริ่มทำงานวงการถ่ายละครและดันเป็นละครผีไปถ่ายที่การเคหะแห่งหนึ่งนะครับก็ผมบอกแล้วว่าเป็นตึก20กับ21แล้วลักษณะตึกก็จะเป็นมีตึกคู่ตามการเคหะตรงกลางก็เป็นลานจอดรถใช่เป็นสนามบาสเป็นลานปูนอ่ะที่เขาใช้จอดรถเป็นลานกิจกรรมก็มันก็เกิดเหตุตั้งแต่ว่าไอ้ละครผีเรื่องนี้ทีมงานเนี่ยเขาต้องไปเซตฉากทำอะไรพวกทีมฝ่ายฉากทำพ็อปก็ไปเซตแล้วทุกคืนอยู่ไม่เคยได้อ่ะเดี๋ยวก็มีเสียงคนเดินมีเสียงคนหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างที่ถ่ายทำไปพวกช่างไฟโดนค้อนหล่นมากระจกหล่นใส่พัดลมดุนอะไรแบบแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรฮะจนกระทั่งทำงานด้วยความหลอนทุกครั้งเลยพอตกดึกทุกคนเกาะกลุ่มนะถ่ายละครผีแล้วแบบต้องมาเป็นกูผีในชีวิตจริงอ่ะมันถ่ายตอนดึกด้วยครับแต่ตอนนั้นทีมงานทุกคนไม่มีใครค้างแล้วทุกคนทำงานเสร็จดึกแค่ไหนก็กลับไปนอนไอ้พวกฉากเฉิงนอนไม่ได้พี่นอนไม่ได้พี่โจ๊กไม่ไหวจริงบางคนไม่กลัวแต่ก็อยู่ไม่ได้ไงมันอยู่ไม่ได้ครับจนกระทั่งผมเจอกับตัวเองคือผมมีเข้าฉากแล้ววันนั้นพอดีช่วงเย็นผมมีงานต้องออกไปงานนอกผมก็เลยบอกว่าสักบ่ายสามผมไปงานข้างนอกผมน่าจะกลับมาถึงไม่เกินสามทุ่มกลับมาถ่ายช่วงกลางคืนอีกครั้งนะครับผมก็ไปทำงานปรากฏว่าผมเสร็จเร็วดันเสร็จเร็วแล้วขับกลับมาก่อนประมาณทุ่มกว่าๆเนี่ยมืดละก็กลับมาที่ตึก20-21ผมก็มาไฟกองถ่ายมันต้องมีไฟมั้ยล่ะมันเงียบไปหมดเลยอ้าวไปไหนกันเราก็เหมือนจะโทรหาทีมงานว่าไม่ถ่ายยกกองแล้วหรืออะไรเงี้ยจังหวะนั้นผมขับเข้าไปแล้วไงมืดๆอ่ะตึก2ตึกมืดๆก็เลยแบบมีวงยูเทิร์นรถอ่ะเข้าไปเสร็จปึ๊บจังหวะนี้นะเข้าไปครับเข้าไป20 21ตรงนี้หมุนยูเทิร์นมาเสร็จปั๊บจังหวะนั้นผมก็เงยหน้าขึ้นไปตรงกระจกอ่ะเอาละเว้ยภาพที่ผมเห็นคือมีเป็นผู้หญิงนั่งห้อยขาลงอย่างเงี้ยนั่งห้อยขาจากไหนจากชั้นสี่ชั้นสี่ห้อยอย่างเงี้ยผมเห็นเลยว่าเป็นผู้หญิงขาวๆแดงๆอาจจะเป็นเดรสสีแดงๆแต่ตัวขาวๆแต่ไม่ได้เห็นหน้าผมก็ยังเฮ้ยไม่ใช่คนอ่ะก็ยังมาตกใจจังหวะเห็นแล้วอะไรวะคิดกับตัวเองก็เลยตัดสินใจอีกสักทีนะหันขึ้นไปดูยังอยู่ครับก็ยังอยู่ตรงนั้นแต่เขาไม่ได้มองเรานะแต่มันนั่งแบบเหมือนเขานั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเศร้ามองแล้วดูมันไม่ใช่คนเนี่ยเพราะมันไม่มีคนอยู่อาศัยตอนนั้นมันตึกว่างอยู่ฮะยังไม่เปิดใช้ก็เลยค่อยๆขับรถออกมายังมีแอบมองนะยังเห็นเป็นในกระจกสะท้อนยังแบบนั่นคือรู้ละไม่ใช่คนแล้วก็เลยโทรหาทีมงานบอกเฮ้ย
ไม่ถ่ายเลยยกกองเลยเหรอบอกไม่ได้ยกย้ายไปตึก7ก็ย้ายไปตึก7ผมก็ขับไปทำงานถ่ายละครต่อที่ตึก7โดยที่วันนั้นทั้งวันไม่ได้บอกใครทำไมไม่บอกฮะเดี๋ยววงแตกไงฮะเพราะอีกวันเราต้องกลับมาทำงานตรงนี้ไงแล้วหลังจากนั้นผมก็ค่อยๆเล่าให้ฟังเมื่อวานเห็นอย่างนี้เรื่องมันก็กระจายไปเรื่อยๆไงแล้วไอ้ทีมงานพี่เห็นยังไงก็เป็นผู้หญิงห้องไหนพี่ไม่รู้ว่ะแต่อยู่ชั้น 4ทำไมใช่พี่ไอ้คนที่มันเคยเจอมันก็แบบคนนี้แหละผมว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยไอ้ห้องชั้น4เนี่ยแต่เขาเห็นอยู่ทางเดินไงเราก็ไม่รู้แต่พอเล่าทีหลังว่าเราก็โอเคสงสัยเป็นคนเดียวกันอะไรที่คิดว่าทำให้คิดว่าไม่ใช่คนเขาสืบสาวเราเรื่องเลยว่ามันเคยมีคนงานเสียชีวิต2คนที่นั่นที่ตึกนั้น20คนหนึ่ง21คนหนึ่ง20รู้สึกจะไม่สบายนะครับแต่21เนี่ยเป็นอุบัติเหตุเหตุการณ์ที่คิดว่าเจอจังๆล่ะแน่ๆล่ะไม่เป็นอื่นครับผมสำหรับผมแล้วผมเชื่อว่ามันคือผีแหละครับโจเกอร์ฮะแล้วเรื่องต่อไปที่มีโอกาสได้ไปเจอกับลักษณะวิญญาณแบบอย่างนี้อีกอ่ะมีไหมมันมียุคหนึ่งที่คนชอบไปดูบ้านผีใช่ก็เลยขับรถกันเป็นกระบะ4 wheel หน่อยนะครับเขาอยากไปไหนเขาบอกว่าอยากไปดูโรงพยาบาลร้างอยู่แถวบางเลนบรรยากาศคือแบบน่ากลัวน่ากลัวมากไอ้ผีผมไม่ได้ซีเรียสไงผมซีเรียสบรรยากาศแต่ว่ามันมืดแล้วถ้าเกิดว่ามันมีแบบมิจฉาชีพมีขโมยกระโจนหรือคนก็มาทำอะไรไม่ดีเนี่ยมันอันตรายแล้วนะก็คิดแบบนั้นก็เลยเอางี้เดี๋ยวมันไม่ปลอดภัยของงี้แล้วกันส่องสปอตไลท์ดูได้ไหมเรามีสปอตไลท์ในรถอะครับเหมือนสปอตไลท์ส่องไกลๆนะบอกได้เถียงกันอยู่พักใหญ่แล้วก็เลยมาส่องสปอตไลท์ดูก็ส่องไว้ตามตึกให้เพื่อนผมส่องเลยส่องดูตึกนี้แบบผมก็ยืนแบบจนแบบกระเพาะพอแล้วไม่มีอะไรหรอกสบายใจแล้วใช่ไหมมาดูแล้วใช่ไหมโอเคนะก็เลยขึ้นรถแล้วก็ขับออกมาปุ๊บจังหวะนั้นผมก็ขับรถอยู่ฮะมันเป็นรถกระบะนะผมก็มองกระจกมองหลังปรากฏว่าไอ้กระจกหลังแถวหลังน่ะมันเป็นฝ้าแล้วมันก็มีรูปเหมือนนิ้ว3นิ้วนั้นรูดใส่ไอ้ฝ้ากระจกอ่ะเราก็มันคืออะไรเพื่อนถามเห็นอะไรเราก็บอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรกลัวเขากลัวไงเราบอกไม่มีอะไรแต่ใจคอผมก็เริ่มไม่ดีแล้วความรู้สึกเราตอนนั้นนักกิจนะครับเหมือนเขามาทักแล้วอะเขามาทักแล้วอะเขามาทักแล้วอะปรากฏขับไปอีกสักพักไม่นานนั่งข้างเลยกรี๊ดแบบผมบอกเฮ้ยอะไรเบรกรถเองจอดข้างทางแบบบอกมีอะไรเนี่ยคือชี้ให้ดูกระจกมองด้านข้างฝั่งคนนั่งข้างคนขับเหมือนกันแอร์มันเป่าอ่ะกระจกอ่ะแล้วมันจะขึ้นฝ้าใช่ไหมแต่อันนี้มีรูปเป็นรูปมือแปะอยู่ที่ฝ้ากระจกผมก็แบบเห็นเป็นนิ้วงี้เลยเหรอไม่เป็นรูปมือเลยพี่มันไม่เหมือนอันหลังเป็น3เส้นเราไม่รู้มันคืออะไรไงเราอาจจะทำไว้หรือเปล่าหรือมันคืออะไรไม่รู้แต่อันนี้เป็นรูปมือซึ่งไม่ใช่แน่ๆมันขึ้นฝ้าอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นรูปมือมันจะใสๆใช่ไหมแล้วฝ้ามันลอยมันชัดเจนอ่ะผมก็เลยแบบตัดสินใจจอดรถแล้วใช่ไหมลงไปเอาผ้าเอาอะไรเช็ดออกให้หมดแล้วข้างหลังแบบแล้วยกมือไหว้สาธุแบบยกพรุ่งนี้ผมจะทำสังฆทานให้ส่วนตัวผมเชื่อแล้วว่าเขามาละมาสื่อสารแล้วละอยากเห็นยังไม่อยากเจอใช่ไหมมาเตือนจนทั้งไปถึงบ้านส่งเขากลับบ้านผมถามเขาจริงมีอะไรไหมมีอะไรไหมเขาก็บอกว่าเมื่อกี้ไม่เห็นนะไม่เห็นขับรถอยู่เห็นอะไรเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นหน้าคนนะฮะมาแปะอยู่กับกระจกมือเงี้ยเนี้ยเหมือนแปะเงี้ยคือเห็นเป็นหน้าคนแล้วก็มืออ่ะหน้าด้วยมือด้วยแล้วก็ลอยแต่ลอยอยู่หน้าหายไปคือเขาพูดตรงกันกับเราคือเขาอาจจะคิดเห็นหน้าคนแล้วเขาตกใจใช่ไหมแต่เราเห็นแค่ลอยมือแต่เขาบอกว่ามีเนี้ยคนมาแปะมือด้วยมันก็แหมกับผมเห็นแต่มือแต่ผมไม่เห็นหน้าในขณะนั้นรถก็ขับเป็นร้อยครับมันไม่มีใครมาอยู่แล้วผมถามแล้วยังไงไม่รู้แบบตอนนั้นกลัวมากผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ไม่รู้แล้วก็บอกโอเคพรุ่งนี้ว่างใช่ไหมพรุ่งนี้ไปวัดไปทำบุญถวายสังฆทานให้เขา อยากเจอไหมเหรอมาแล้วไงได้เห็นแล้วไงก็สมใจแล้วไงแล้วมีเรื่องไหนบ้างครับที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเลยครับใช่คำว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่สุดในชีวิตของผมเลยใครจะเจออะไรได้ขนาดนี้เป็นเพื่อนที่สนิทกันฮะสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะครับ
ผมขออนุญาตเล่าโปรไฟล์แล้วกันเพื่อนคนนี้เป็นคนที่มีเซนส์รุนแรงมากไปที่ไหนเห็นตรงนั้นไปที่ไหนเห็นตรงนั้นเห็นในที่นี้ก็คือเห็นผีเห็นวิญญาณนะไปบ้านพวกเราก็ทักมาเลยเฮ้ยโจ๊กบ้านนายมีแบบนี้หรือเปล่าไปที่โจ๊กเราว่าอันนู้นนี้แล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยผิดเขาก็ไปบวชเป็นพระแล้วพอบวชพระเสร็จนี่คือเรื่องที่หลังจากเขาศึกออกมาฮะบวชได้พรรษาหนึ่งกลับมาเล่าพวกเราฟังบอกว่าจังหวะที่บวชเป็นพระเนี่ยอยากลองของเขาเชื่อว่าพระใหม่มักจะเจอผีหลวงตาให้จำวัดที่แบบในตัววัดอ่ะมันก็ไม่เอาขอไปจำวัดกุฏิด้านหลังแถวป่าช้าซึ่งมันจะเป็นวัดป่าตามต่างจังหวัดมันจะเป็นกุฏิที่มันไกลออกจากตัวโบสถ์ตัววิหารอะไรไปฮะซึ่งก็ไม่มีใครอยู่หรอกหลวงตากระทักอย่าไปอยู่ไม่เอามันอันตรายอันนี้บอกไม่เป็นไรหลวงตาอยากไปอยากเงียบชอบเงียบหลวงตาอาขัดไปเนี่ยตามใจไปก็ไปบวชพอจังหวะช่วงตกสองทุ่มเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าทำวัดเสร็จก็จะออกมาเดินก็มีบ่อน้ำมีพวกเหมือนป่าช้าครับมีเก็บกระดูกอะไรก็เดินไปเรื่อยแล้วก็กลับมานอนก็กะว่าจะนอนแล้วสักพักได้ยินเสียงแบบเสียงคนคลางคือเสียงแหบๆแก่ๆยังไงนะครับเสียงครับผมแล้วภาพที่เพื่อนผมเห็นก็คือมองไปตามเสียงออกไปทางหน้าต่างไอ้ตัวกุฏิมันจะเป็นบานไม้ผักแบบของโบราณครับบ้านโบราณมันจะผักออกไปแล้วมีขอสับอย่างเงี้ยใช่มีมันนั่งอยู่ที่แคร่ข้างนอกนั่งหันหลังเนี้ยแล้วสั่นร้องอย่างเงี้ยเพื่อนผมบอกมันดูมืดๆแต่รู้ว่าเป็นเสื้อแบบผลเสื้อทหารอ่ะนั่งตัวสั่นๆอยู่หลังเพื่อนผมก็ตกใจก็เลยบอกโยมมาทำอะไรโยมมาทำอะไรไม่ตอบนั่งร้องอย่างเงี้ยโยมมาทำอะไรนั่นก็ไม่ตอบไม่อะไรเพื่อนผมก็วิ่งไปที่ประตูมันมีผ้าสับอยู่ตรงไอ้แถวไอ้ไม้ฮะก็ดึงมามีดผ้ามาถือไว้แล้วกลับมาอ้าวหายคือที่นั่งอยู่หายไปแล้วก็เลยแบบเอ๊ะมันคืออะไรสักพักหางตามันหันไปเห็นฮะคือมายืนอยู่ตรงหน้าต่างจะแค่ไปยืนหน้าต่างแต่สิ่งที่เพื่อนผมรู้ว่าไม่ใช่ละคือเป็นคนที่มันเดินทะลุหน้าต่างได้ไอ้บานที่เปิดฝาแม่มันผ่านฝับโอ้โหฝับเพื่อนผมรู้เลยว่าไม่ใช่คนเจอละได้เจอละก็นั่งบนเตียงกำพาแล้วก็สวดมนต์คาถามีหนังสือผ้าใหม่อ่ะก็สวดสารพัดเลยก็ยังได้ยินเสียงแบบอยู่ข้างนอกอ่ะจนกระทั่งเสียงมันหายไปแล้วโอเคนอนละต้องนอนละอยู่ไม่ได้ละเจอละพระยังไม่ทันจะหลับครับเขามีความรู้สึกว่ามันเริ่มมีอะไรบางอย่างมันบรรยากาศไม่ดีกลิ่นเกิดมันก็เริ่มไม่ดีมันมีอะไรสักอย่างก็เลยตัดสินใจว่าใต้เตียงเนี่ยมันรู้สึกมีอะไรสักอย่างพระก็เลยก้มลงไปดูใต้เตียงฮะและภาพที่เห็นก็คือว่ามีผู้ชายตาแดงๆหน้าดุๆนอนตะแคงมองหน้าอยู่ใต้เตียงจากนั้นคือนอนไม่ได้ละตัดสินใจละก็ออกจากห้องวิ่งหนีไปหากุฏิหลวงพี่คนอื่นมาขอนอนด้วยไปขอนอนด้วยก็คือหลังจากนั้นเรื่องก็ถึงหลวงตาอะไรเงี้ยพระก็บอกว่ามันเคยมีคนเมายาแล้วก็มาแทงกันแต่รูปประพันธ์สันฐานเนี่ยเป็นเหมือนพวกทหารเก่าเพี้ยนๆคือมันใช่กับที่เพื่อนผมเจอเลยตรงนั้นนั่นก็คือคิดว่าใช่เพื่อนผมก็ได้เจอจริงๆสมใจมันนะเรื่องเก่งมากนะเข้มข้นเลยดุเด็ดเผ็ดมันผลงานทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้จะทำพิธีกรแล้วผลิตรายการเองด้วยทำเบื้องหลังเกี่ยวกับพวกงานกำกับเงี้ยครับครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคือขออะไรดูแลอะไรอ่ะครับผมขอบคุณพิธีกรขอบคุณผมอะไรฮะขอบคุณผมหน่อยครับรับเชิญวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณโจ๊กเกอร์มัทมีมงขอบคุณนะครับขอบคุณครับโจ๊กเกอร์ครับยินดีครับผมครับผมเหนื่อยแทนทีมงานต้องมานั่งตัดต่อคุณนะเดี๋ยวติดตามชมช่วงต่อไปของรายการได้เลยครับ